และแม่เกียมหน้าขาวไว้ดีๆนะคะได้หยิกขากันในความน่ารักของ V BTS นั่นเองนะคะใช่แล้วทำไมหยิกแล้วหนึ่งเพราะว่าไม่ไหวจริงน่ารักมากหยิกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะถ่ายห้ามเอาลงอุ้ยตายแล้วนิวความน่ารักของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ไปปารีสแล้วก็ล่าสุดมีการบินกลับมาที่เกาหลีใต้นะคะซึ่งระหว่างที่เขาบินกลับมาที่เกาหลีใต้เนี่ยมันมีช่วงที่อยู่สนามบินอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีการที่จะแบบแวะหยุดถ่ายรูปกับแฟนๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกมาขอโทษแล้วค่ะมาดูว่าแฟนๆจะให้อภัยหรือเปล่านะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคิมแทฮยองหรือว่า VBTS ค่ะได้เดินทางจากกรุงปารีสถึงเกาหลีใต้แล้วโดยทันทีที่เดินทางถึงสนามบิน V เองก็ได้เดินทางตรงไปยังรถที่จอดรถอยู่โดยที่ไม่ได้ทักทายแฟนๆหรือว่าหยุดให้สื่อถ่ายรูปเลยค่ะซึ่งในภายหลังเนี่ย V เองก็ได้ออกมาขอโทษทั้งสื่อรวมไปถึงแฟนๆทุกคนที่ปล่อยให้รอนานโดย V นั้นได้มอบของขวัญปลอบใจเป็นรูปท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในยามค่ำคืนรวมถึงรูปของตัวเองด้วยนะคะที่สนามบินค่ะไม่มีแฟนเกาหลีคนไหนเลยนะคะที่จะโกรธเขาได้เพราะว่าก็รู้ดีเหมือนกันว่าเขาเองก็เหนื่อยแล้วก็มีอาการเจ็ตแลกเหมือนกันนอกจากนี้นะคะ V เองก็ยังโบกมือให้กับแฟนๆจากบนรถด้วยซึ่งนอกจากแฟนๆชาวเกาหลีแล้วเนี่ย V เองก็ยังเป็นที่รักของทุกคนที่เขาเนี่ยมีโอกาสได้เจอค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอย่างบอดี้การ์ดที่ดูแลความปลอดภัยให้กับเขาในระหว่างที่เขาเนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสเนื่องจาก V เองวางตัวปกติไม่ได้มีการถือตัวแบบซุปเปอร์สตาร์เลยแล้วก็ยังหาเวลามาเล่นบาสกับบอดี้การ์ดคนนี้อีกด้วยก่อนจะจากกันทั้งคู่ก็เลยสวมกอดกันอย่างอาลัยอาวรณ์ค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นนะคะบอดี้การ์ดคนนี้เนี่ยรัก V จริงๆและในระหว่างที่อยู่ที่ปารีสเพื่อร่วมงานแฟชั่นโชว์แบรนด์ซีลีนนะคะเขาเองก็วางตัวสุภาพแล้วก็เป็นกันเองกับทุกคนเสมอและถึงแม้ว่าทางค่ายไฮฟ์เองจะออกกฎเลยบอกว่าห้ามเลยไม่ให้ขอลายเซ็นแต่ V เองก็ยังมอบลายเซ็นให้กับแฟนๆที่กรุงปารีสอยู่ดีนอกจากนี้นะคะ V เองก็ยังดูแลความปลอดภัยให้กับช่างภาพนักข่าวอีกด้วยค่ะซึ่งก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆโดยในระหว่างที่อยู่ปารีสวีก็ได้รับเสียงชื่นชมจากนิสัยที่ดีมากๆของเขาจากสื่อเป็นจำนวนมากค่ะน่ารักแบบนี้แฟนๆจะไม่หลงได้ยังไงใช่ค่ะไหนเขียวไหมดูซิแขนอะเป็นจำๆไปหมดแล้วค่ะน่ารักจริงๆนะคะแฟนๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไปของหนุ่มวีแล้วกันนะคะค่ะ